สวัสดีค่ะแม่แอนน้องกายไม่มีน้องกายไปเรียนพิเศษอยู่นะคะตอนนี้เราสองคนนี่เลยจะมารีวิวบะหมี่คัพนูดเดิลนะคะอันนี้เราได้มาจากการที่เราไปญี่ปุ่นมารอบล่าสุดนะไปนูดเดิลคัพนูดเดิลมิวเซียมค่ะก็จะเป็นผลิตเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับตำนานเกี่ยวกับบะหมี่ถ้วยบะหมี่สำเร็จรูปของญี่ปุ่นนะคะซึ่งเป็นของนิปชินเขานี่เลยแล้วไฮไลท์ของการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่นี่นะคะเขามีการให้ทำบะหมี่ถ้วยในรูปแบบของเรานะคะข้างในก็จะเป็นแบบส่วนผสมของที่เราเลือกเองเลยใช่ก็มีให้เลือกรสชาติต่างๆว่าเราจะเอาแบบไหนแล้วก็พวกปลาแผ่นหรืออะไรแบบนี้ไข่ป๊อปหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็เลือกได้ตามใจเลยแต่ว่าอีกอย่างนึงก็คือเขาให้วาดลวดลายกระป๋องเองนะคะนี่เห็นป่ะจะมีการระบายสีแล้วก็นี่มีวาดรูปชูมาดามค่ะอันไหนใครเป็นใครกันนะคะเป็ดกับคับนี่มีรูปแบบป๊าพ่ออินนะคะแม่แอนน้องเกดน้องกายนะคะก็วาดแล้วก็เขียนไอ้ตรงสีน้ำเงินตรงไอ้ตรงที่เป็นสีน้ำเงินตรงนี้มันเป็นลูกสาวเอาไว้แหกสติกเกอร์ใช่เอาไว้แหกอ่ะงั้นใหญ่โชว์ของเกดสิมีเป็ดอยู่ของเกดอ่ะนี่นะคะเริ่มจากข้างหน้าก่อนข้างหน้านี้นะคะก็ระบายสีแล้วเกดก็มีวาดรูปมีเขียนชื่อตัวเองด้วยเกรสนะคะมีเป็ดเป็นโลโก้ของที่นั่นเนาะใช่ปะแล้วก็มีรูปคัพนูดเดิลนะคะก็ตรงนี้ค่ะจะเห็นว่าเขาเขียนวันที่เพราะว่าการทำอันนี้คือบะหมี่ถ้วยมันก็จะมีอายุแค่1เดือนเท่านั้นโอเคส่วนของน้องกายอะแม่แอนไม่ได้ช่วยเลยเพราะว่าอยากจะให้เป็นของเขาเองนะคะเขาก็จะเลยจะแบบเละเทะหน่อยก็จินตนาการเขาพอน้องไก่เพิ่งจะแม่แหกกันยังไม่หกขวบเลยก็ปล่อยเขาตามสไตล์เขานะคะอ่ะทีนี้เรามาแกะแล้วแกะแล้วพี่แกะจะเห็นไหมมีลูกศรตรงนี้ใช่ป่ะเขาให้อย่างนี้เลยใช่ไหมแหกแหวกออกมาแล้วมันจะกลายนี่แหวกออกมามันก็จะออกมาได้อย่างง่ายดายนะคะเสร็จแล้วเราได้ออกมาอย่างนี้แล้วใช่ป่ะเราก็เปิดฝาเลยมันก็คือบะหมี่ถ้วยปกติแหละซึ่งรสชาติที่เขาให้เลือกก็จะมีรสแบบรสซีฟู้ดเนาะเราเลือกรสซีฟู้ดกันใช่ปะใช่นี่ของแม่แอนรสซีฟู้ดมีกุ้งมีปูอัดมีปลาแผ่นลูกมีปลาอะไรนะปลาแผ่นลูกลูกเป็ดมาแล้วที่ไม่ได้ทำแต่ว่าต้องกินคืออะไรเนี่ยนี่ก็เครื่องเยอะเครื่องแน่นมากเลยเฮ้ยอันนี้ของป้าอันนี้ของป้าอันนี้ของป้าไม่ใช่อ่ะเรามีน้ำร้อนแล้วนะคะน้องเกดดึงฝาออกหมดทำไมเล่าเกดไม่เคยกินบะหมี่ถ้วยไงไม่เคยต้มมาม่าแล้วจะปิดไงเนี่ยไปเอาจานมาปิดเลยเร็วๆๆๆโอ้ยใหญ่ๆข้างนี่ดูดิใส่น้ำให้ถึงขีดนะคะอันนี้เขาก็ไม่มีซ่อมมาให้ใช่ไหมว่าบริการตัวเองกินเอาที่บ้านจานอาหารไม่เจอแต่ถ้วยเจอแต่ถ้วยต้องปิดไว้อย่างนี้ของน้องเกนนะคะต้องใช้ตัวช่วยปิดจานไม่นี้เกนเอาซ่อมให้มาม่าด้วยค่ะนี่เลยฝาเขาให้เปิดแบบแค่ครึ่งเดียวนะพอใส่น้ำเสร็จแล้วใช่ป่ะเราก็เอาเล็บปิดเข้าไปในนี้หน่อยให้มันอยู่ตรงนี้แล้วก็รอก็เข้าๆประมาณแบบ 2-3 นาทีก็กินได้แล้วค่ะร้อนหนูใช้ตะเกียบดีกว่าเอาเลยค่ะแล้วแต่ตามสบายหิวแล้วว่าหอมมากเลยใครได้กลิ่นบ้างแบบกลิ่นทะลุจออะไรอย่างงี้เวอร์ไปปะเก็ตเวอร์ไปไหมคะหืมล้างด้วยนี่หยิบมาจากไหนในเก็ตหรือว่าอะไรในเก็ตล้างด้วยแล้วซ่อมนะซ่อมนี้จากข้างบนนะอ๋อโอเคข้างบนลงมาอ่ะงั้นเดี๋ยวเรารอบะหมี่โอเคนะแล้วเราเพิ่งเปิดชิมพร้อมๆกันแล้วกันหอมมากหอมมากลงมาสิเป็นไงของแกนี่ไข่ป๊อปท่วมเลยเนี่ยค่ะไหนลองจิ้มๆก่อนคนๆไปดูถึงเส้นสิโอ้น่ากินไหม
ซีฟู้ดด้วยนะหนูสั่งมาให้เขาสั่งมาเหมือนมาม่าแล้วชิมร้อนมากร้อนมากมาดูของแม่แอนบ้างนะคะของแม่แอนเป็นรสซีฟู้ดเหมือนกันแต่ว่าเครื่องอ่ะไม่เหมือนกันเครื่องเขาให้ใส่ได้กี่อย่างนะเกศ3อย่างมั้ง3หรือ4อย่างนี่แหละ4มั้ง4เพราะของเกศเพิ่มไข่เพิ่มปลาแผ่นลูกชิ้น2รอบของแม่แอนมีปูอัดมีกุ้งมีลูกชิ้นลูกเป็ดแล้วก็มีพริกเนี่ยค่ะเห็นไหมพริกท่วมเลยของน้องเกศไม่ได้เติมพริกนะมีไข่ป๊อปเนาะมีลูกชิ้นตักเบิ้ล2รอบแล้วก็มีปูอัดเป็นไงเป็นไงคะอร่อยมากมันเหมือนมาม่าปกติปะมาม่ามันก็เหมือนมาม่าที่ทำขายอะค่ะก็คล้ายๆอ่ะหลังจากนะคะเราได้ดูถ้วยของแต่ละคนว่าใส่อะไรกันไปบ้างแล้วนะคะนี่ก็จะหยิบให้ดูเลยนี่ค่ะน่ากินมากมาม่าของแม่อันเติมพริกเข้าไปด้วยอะพริกเขาแบบมีให้เติมแล้วเผื่อแบบบางคนชอบคือจะบอกว่าเครื่องก็แน่นเส้นก็แน่นค่ะงั้นเดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะคือเกสกินอย่างอร่อยมากเนี่ยกินช้าเดี๋ยวอืดค่ะอืดจะได้อิ่มๆไง มันไม่อร่อยเลยต้องกินแบบว่ายังไม่อืดแต่เส้นนิชินเป็นเส้นที่อืดเร็วนะเส้นนุ่มมากมาม่าว่าเขาขายจริงๆเขาไม่ได้ใส่เครื่องเยอะขนาดเนี้ยถ้วยนี้ที่เราทำอ่ะราคาถ้วยละ300เยนก็ตกถ้วยละ100บาทขายจริงๆของตามญี่ปุ่นเขาบะหมี่ถ้วยเขาถ้วยละประมาณ200เยนอะไรเงี้ยเคยซื้อในเซเว่นถ้วยถึงเขาให้เราทำแบบเนี้ยก็ไม่แพงนะได้คนเยอะมากใช่แบบทำใช้เวลาทำประมาณแบบรวมๆชั่วโมงนะมั้งเพราะคนเยอะมากเลยค่ะเยอะไหมคะแล้วก็แบบกว่าจะระบายสีเสร็จอย่างเงี้ยแล้วก็ต่อคิวแบบใช่ต่อคิวคนเยอะใช่ไหมจะบอกว่าใส่พริกเพิ่มแล้วมันก็ยังไม่เผ็ดเลยอ่ะแต่ว่ามันอร่อยคนญี่ปุ่นนะเวลาเขากินบะหมี่ราเมงเขาต้องกินแบบซูสเส้นอย่างอร่อยเลยซูสแบบเสียนะอย่างนี้แหละถ้าเป็นคนไทยก็จะว่าแบบยายนี่กินแบบไม่สุภาพเลยค่ะมุมมามจังแต่เขากินเขาต้องกินซูสเสียงดังๆจริงๆนะเพื่อบ่งบอกว่าโอ๊ยร้านนี้มันอร่อยเด็ดมากอร่อยที่สุดแต่มันร้อนนะตอนนี้มันร้อนมากแต่ว่ามันอร่อยมากประเด็นโดนหน้าเลยนะใครกินหมดก่อนฉันอ่ะอย่าฉันกินหมดก่อนแน่นอนเจ๊ยอมแพ้เลยใช่ไหมยอมแพ้เลยงั้นเดี๋ยวเราสองคนขอตัวไปกินให้หมดก่อนแล้วกันค่ะกับมาม่าคอตนูดเดิลถ้วยนี้นะคะที่เป็นถ้วยเดียวในโลกเลยใช่ไหมคะเกสขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้ารักกันชอบกันต้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกรุ๊งกริ๊งด้วยค่ะวันนี้ลากันไปแล้วขอตัวไปมัมๆก่อนนะบ๊ายบาย